ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมเราว่าเจอว่าปัจจุบันน่ะนอกเหนือจากคนที่ชอบทานเบเกอรี่แล้วยังมีคนชอบทานเบเกอรี่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ทานน้ำตาลวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพานาคอตต้ากันค่ะขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากเราจะบลูมเจลาตินก่อนเจลาตินผงใส่ลงไปในน้ำคนเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักครู่หนึ่งเจลาตินจะให้ความยืดหยุ่นดึงๆเราใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไป1ช้อนชาจากนั้นใส่นมอัลมอนด์นะคะการทำวุ้นทุกครั้งถ้าอยากให้วุ้นไม่เป็นลูกแล้วก็อยากให้วุ้นเซตตัวห้ามตั้งไฟก่อนวานิลาผงคนให้เข้ากันนะค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดก่อนพอเดือดแล้วเราก็จะใส่เจลาตินลงไปนะให้เข้าอีกแป๊บหนึ่งแต่เราก็ใส่วิปปิ้งครีมเจลาตินของเรานะคะเมื่อกี้เป็นผงแช่น้ำไว้สักครู่เดียวเองเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะมีควันออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเดือดแล้วนะต้มวุ้นเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังคือยังไงก็ต้องให้ส่วนผสมที่ใส่วุ้นลงไปเดือดจัดเพราะถ้าไม่เดือดอ่ะมันยากที่จะเขาเซตตัวโอเคเจลาตินปิดไฟใส่เจลาตินของเราลงไปเสร็จนะขออีกครั้งหนึ่งโอเคพอเห็นไหมก็เริ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเควิปปิ้งครีมพอเทเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะชะดาตัวช่วยของเราวันนี้นะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าหากคุณทานคีโตอยู่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานด่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะ100กรัมใช้งานง่ายมากค่ะแต่อย่าเอาขึ้นไปโดนความร้อนโดยตรงเท่านั้นเองโอเคเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเทเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะลงไปในเหยือกก่อนหลายคนที่ไม่ทานนมอัลมอนด์น่ะจะบอกว่ามันมีกลิ่นหนึ่งซึ่งส่วนตัวสำหรับเราชอบมากเพราะมันเป็นกลิ่นนมอัลมอนด์ต้มให้เขาทิ้งไว้จนเย็นสนิทก่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นจากนั้นคุณก็จะได้พานาคอตต้าแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราได้ส่วนผสมนี้แล้วเราจะทำตัวซอสสตรอเบอรี่ที่ใช้ทานคู่กันเราจะเริ่มทำซอสก่อนเราจะเอาเจ้าสตรอเบอรี่แช่แข็งของเรามาทิ้งไว้ให้ละลายในอุณหภูมิห้องน้ำที่ออกมาจากตัวเนื้อสตรอเบอรี่นะคะเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยจากนั้นใส่ลงไปน้ำมะนาวนะคะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติที่สดชื่นตั้งไฟให้เขาสมุสมก็เดือดเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะให้เขาแอบซอบรสชาติทุกอย่างเข้าไปพอเย็นแล้วนะเวลาหยอดเข้าไปรสชาติก็จะกำลังดีแล้วคือแนะนำให้ต้มซอสเสร็จแล้วเนี่ยพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทถึงเอามาใช้เพราะว่าเจ้าสตรอเบอรี่เนี่ยจะได้ดูดซับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตของเราเข้าไปเดือดแล้วเดือดทั่วแล้วนะมาถึงตรงกลางแล้วพอเดือดแล้วแบบนี้ยกลงจากเตาโอเคปิดไฟเลยนะจ้ะโอเคนานๆเราก็ใส่50กรัมลงไปนี่นะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันโอเคพอค่ำพอเย็นแล้วใช่ไหมเขาก็จะคลุกคลิกโอเคพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนพอเย็นเสร็จแล้วซอสจะข้นขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะคะมันอาจจะไม่ได้ข้นมากเหมือนกับเราใส่แป้งลงไปเพราะว่าปกติเนี่ยคนทานคีโตจะไม่ทานแป้งเนาะใส่เจ้าซอสสตรอเบอรี่ของเราลงไปเลยค่ะอุ๊ยน่าทานจังเลยอะย
เนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากแบบนี้1ถ้วยได้ถ้วยไหนไปก็มีความสุขอะเรียบร้อยแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเมนูของเราวันนี้คีโตพานาคอตต้ามั่นใจเลยล่ะว่าคนที่ทานคีโตอยู่หรือคนที่กำลังมองหาเมนูสำหรับคนที่ทานคีโตทานด้วยได้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนทานเสร็จแล้วบอกอร่อยแน่นอนจ้ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์เลยทุกวันพฤหัสพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันแน่นอนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ใช่ไหมแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเทดดี้วันนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Orange Pineapple Drink ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิ่งสามีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงเบอร์รี่เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มาพร้อมกับเค้กหนึ่งตัวที่เขาบอกว่าหน้าตาน่ารักมากที่สำคัญเนี่ยนะเด็กๆต้องกรี๊ดกราดเลยล่ะเขามีชื่อว่าอะไรนะซีบราเจลลี่เค้กค่ะเป็นเค้กบุญมาลายนั่นเองค่ะ